สวัสดีครับกลับมาสู่ช่วง Dean Play Day Off อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็หลังจากที่สั่งซื้อไปนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับ Omegamon X Antibody ในงานของ Figurized Standard Amplifier ของ Set Digimon นะครับจริงๆที่สั่งไปแล้วแล้วยังไม่ได้ประกอบก็มีDukemon นะครับแล้วก็ Black วอลแกรูรูมอนนะครับผมก็ขอเอาอันนี้มาลัดคิวก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันใหม่ล่าสุดอะจริงๆมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็น Figurized Standard ที่มันเป็นไม่ใช่ Amplifier อีกนะก็มีของวอลเกมอนแล้วก็เมทัลการูรูมอนซึ่งของวอลเกมอนผมตอบไปแล้วแต่ไม่ได้อัดคลิปแต่ก็จะมาอัดคลิปตัวนี้แทนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วกันมาดูที่ตัวกล่องกันครับกล่องมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีตัวรูปเขาเรียกว่ารูปพรีวิวของ Omegamon X Antibody นะครับผมแล้วก็มีรูปโปรโมทนะครับนี่จะเห็นได้ว่ารูปพรีวิวเท่มากนะครับผมถ้าเปิดกล่องมาก็จะเจอกับแผงนะครับผมก็จะมีสีนะครับสีทองเนี้ยถ้าเทียบกับ Omegamon ธรรมดาที่เป็น Amplifier เวอร์ชันแรกอะสีทองเนี่ยมันจะเป็นสีออกสีทองนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันแรกมันจะเป็นสีเหลืองเลยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะโอเคกว่าก็เหมือนเดิมนะของผมจะเป็นการต่อแบบว่าต่อแบบไม่ได้ทำสีแล้วก็ไม่ได้ตัดเส้นเป็นการแบบต่อดิบเลยแล้วแบบบางทีอาจจะแบบไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ทุกจุดอะไรเงี้ยมาดูแผงสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วกันโหอันนี้ก็เป็นแผงสติ๊กเกอร์นะครับผมแล้วก็มีปีกของเขาเรียกว่าผ้าคลุมของOmegamon X Antibody นะครับผมแล้วก็นี่เป็นรูปอาร์ตเวิร์กนะครับเท่มากอยากจะบอกว่าใครเห็นแล้วก็คงอยากได้อะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเริ่มต่อกันเลยแล้วกันครับโอเคครับหลังจากที่ใช้เวลาไปราวๆเกือบ4ชั่วโมงตอนนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมส่วนต่างๆของ Omegamon X Antibody เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีส่วนหัวนะครับส่วนหัวแล้วก็มีส่วนลำตัวนะครับแล้วส่วนสะโพกนะครับและแขนที่เป็นการูรูแคนนอนนะครับผมแล้วก็มีเกรซอนนะครับที่เป็นแขนขวาแล้วก็มีขาทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็มีผ้าคลุมในผ้าคลุมป่ะทีนี้เราก็จะทำการรวมร่างของมันเลยแล้วกันครับผมไปเลยนี่ครับได้มาแล้วเรียกได้ว่าตัวยาวมากนะฮะแล้วก็ใส่ผ้าคลุมลงไปอ
อ่ะประมาณนี้ก่อนโอเคครับได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวโอเมกามอน X Antibody นะครับผมเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีกิมมิคที่เอามารวมกับพาร์ทต่างๆของแอมพลิฟายตัวต่างๆที่เคยออกมานะเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะเอามาเทียบกับตัวโอเมกามอนตัวที่เป็นตัวเก่านะว่ามันขนาดประมาณแตกต่างกันยังไงนะครับผมดูเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวนี้เหมือนกับจะสูงกว่าโตกว่าระดับหนึ่งเลยนะโอเคสำหรับรีวิวการประกอบโอเมกามอน X Antibody สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับบ๊ายบาย อันนี้ก็จะเป็นการเทียบกันกับโอเมกามอนที่เป็นเวอร์ชันปกตินะครับผมจะเห็นได้ว่าไซส์ของ X Antibody เนี่ยจะมีความสูงในระดับหนึ่งเลยถ้าเทียบกับโอเมกามอนไซส์ปกติแล้วดูความสูงต่างกันไปเลยครับไปอย่างที่บอกไปครับว่าในคู่มือเนี่ยเขาจะมีเวอร์ชันที่เอาไปโจเกรดกับตัวอื่นๆที่เป็นแอมพลิฟายนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตแอมพลิฟายที่ผมมีนะเดี๋ยวผมจะลองเอามาอะแดปทีละตัวนะครับผมแล้วก็ไปรีวิวกันคู่แรกที่จะลองเอามาโจเกรดกันนะครับผมก็คือมูเกนดรามอนกับโอเมกามอน X Antibody นะครับก็จะเป็นการ เปลี่ยนตัวผ้าคลุมไปเป็นแคนนอนนะครับผมจริงๆก็มีหลายแบบนะแต่เอาจะแบบเดียวพอนี่ครับก็จะเป็นโอเมกามอนที่มีมูเกนแคนนอนนะครับผมนี่ก็ไปดูด้านหลังก็จะเป็นนี่มันก็จะเข้ามาต่อด้านหลังประมาณนี้นะครับผม